อะไรที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดในชีวิตอะไรเป็นสิ่งที่คนทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายปรารถนาอันนี้ก็คงจะพอเข้าใจว่าสิ่งที่ทุกๆชีวิตแสวงหานั่นก็คือความสุขความสุขความสุขบางสิ่งบางประการต้องอาศัยสิ่งของบุคคลอามิสสุขความสุขที่ต้องแอบอิงอามิสของกินของใช้เครื่องประดับตกแต่งบุคคลรอบข้างความสุขที่ต้องแอบอิงสิ่งของบุคคลพอได้ดั่งใจแล้วเราก็รู้สึกว่ามันสบายอันนั้นอันหนึ่งแต่อีกอันหนึ่งนิรามิสสุขความสุขที่ไม่ต้องแอบอิงสิ่งของบุคคลแต่มันมีอยู่ในตัวความสงบอันนี้องค์สมเด็จพระบรมศาสดาได้ตรัสไว้ความสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีหรือความสุขที่เสมอด้วยความสงบนั้นไม่มีเหมือนเช่นเวลาอย่างนี้เวลาเช้าๆกายก็ได้พักใจก็ได้พักเราได้พักผ่อนหลับนอนมาทั้งคืนตื่นมาในภาคเช้าเหมือนคนไม่มีความคิดไม่มีความอ่านแต่นี่แหละคนที่รู้คิดรู้อ่านคิดหาสิ่งที่เป็นประโยชน์สูงสุดสำหรับชีวิตที่เกิดมาประโยชน์สูงสุดที่ชีวิตควรได้รับเพราะคนเจ้าญาติโยมก็คงจะได้เห็นเราตื่นมาตั้งแต่ดึกๆมานั่งดูลมหายใจดูรูปกายยืนรูปกายนั่งแรกๆอาจจะกระวนกระวายจะง่วงจะซึมแต่ถ้าเราตั้งใจหลังจากเราเข้าใจแล้วเราก็ตั้งใจในการประพฤติปฏิบัติตั้งใจภาคเพียรจดจ่อลงไปเริ่มต้นจากการมีฉันทะความยินดีความพอใจที่จะทำฉันทะมูลกามีความยินดีความพอใจเป็นรากอย่างลงสู่การประพฤติปฏิบัติเมื่อมีการประพฤติปฏิบัติอาจจะหลงจะลืมถ้าเราไม่ได้ตั้งใจจริงๆไม่ได้ตระหนักรู้ในคุณค่าของการเป็นอยู่ในสิ่งที่เราแสวงหาด้วยบางทีความพอใจนั้นมันไม่พบความสุขไม่พบความสงบไม่พบความร่มเย็นอาจจะท้อแท้ท้อถอยหรือความพอใจมีอยู่อาจจะยังไม่เพียงพอไม่ไปพบความสงบความร่มเย็นเพียงพอเพราะมันอาจจะเผลอส่งจิตออกนอกอยู่บ่อยๆส่งจิตออกนอกกายไปอยู่กับอดีตบ้างไปอยู่กับอนาคตบ้างเลื่อนลอยไหลไปตามกระแสการปรุงแต่งของสังขารเพราะสังขารก็ทำหน้าที่ของเขากิเลสก็ทำหน้าที่ของเขา
มารก็ทำหน้าที่ของเขาเพราะจิตดวงนี้เนี่ยมันฝึกยากอบรมยากเราท่านทั้งหลายจึงเวียนว่ายตายเกิดไม่รู้จบไม่รู้สิ้นเพราะฝึกจิตดวงนี้ไม่ได้แม้เรามีความศรัทธามีความยินดีพอใจในการที่จะทำแต่ว่าจิตมันก็ล่องลอยไปเรื่อยมันฟุ้งซ่านบางทีในภาคเช้าอย่างนี้บางทีเรานั่งไปเพียรไปนิวรณ์รบกวนกามฉันทะบางทีก็เกิดความรู้สึกอย่างยิ่งถีนมิทะนิวรณ์ห้ากามฉันทะพยาบาทวิจิกิจฉาอุทธัจจกุกุจจะถีนมิทะความยินดีพอใจในเรื่องของกามบางเวลาก็เป็นพยาบาทฟุ้งซ่านลังเลสงสัยอันนี้ก็อาจจะไม่เท่าไหร่แต่ตัวง่วงตัวซึมตัวเคลิ้มเคลิ้มถ้าเราไม่ตั้งใจไม่มีโยนิโสมนสิการการใคร่ครวญพินิจพิจารณาจดจ่อลงไปจริงๆก็อาจจะหลับมีความง่วงความหลับความซึมประโยชน์ที่ควรจะได้มันก็ไม่เกิดไม่มีแต่ถ้าเรามีโยนิโสมนสิการใคร่ครวญโดยแยบคายเข้ามาจับมาจ้องดูลงไปดีๆว่ากายเราตั้งตรงไหมเมื่อมีความยินดีมีความพอใจแล้วก็ต้องมีความตั้งใจในกิจที่ทำในคำที่กล่าวจ้องลงไปว่ากายเราตั้งตรงไหมดูหยาบๆก่อนก็ได้มีสติระลึกรู้ว่าเท้าซ้ายอยู่ยังไงเท้าขวาอยู่ยังไงนึกให้เห็นไล่ขึ้นมาจากฝ่าเท้าถึงปลายผมจากปลายผมถึงฝ่าเท้าจากเท้าซ้ายเท้าขวาไล่ขึ้นมาถึงแข้งถึงเข่าถึงต้นขาถึงเอวถึงหน้าท้องลำตัวมาถึงหน้าอกไปถึงไหล่ไล่ลงไปแขนสองข้างไปถึงปลายมือไล่จากปลายมือไล่ขึ้นมาจนถึงหัวไหล่มาถึงลำคอถึงคางถึงปากจมูกตาคิ้วหน้าผากถึงศีรษะถึงปลายผมถ้าเราไล่ดูอวัยวะน้อยใหญ่อย่างนี้กายก็จะตรงขึ้นมาให้กายมาอยู่ที่จิตจิตบังคับกายไล่ขึ้นไล่ลงสักสองสามรอบจากนั้นก็ค่อยมาดูที่จมูกลมเข้ามันเข้าข้างซ้ายหรือข้างขวานี่เป็นโยนิโสมนสิการนะลมมันเข้ารูจมูกข้างซ้ายหรือข้างขวาแล้วมันออกข้างไหนออกข้างซ้ายหรือข้างขวาบางทีมันไม่เหมือนกัน
ถ้าเราใคร่ครวญพินิจพิจารณาอย่างนี้อาการง่วงอาการหลับมันก็เกิดขึ้นไม่ได้เข้าพร้อมกันออกพร้อมกันอันนั้นก็แล้วแต่ลมสั้นลมยาวลมหยาบลมละเอียดถ้าเราเห็นชัดเจนทีนี้มันเข้าข้างซ้ายข้างขวาหรือมันออกซ้ายออกขวาหรือเข้าพร้อมกันออกพร้อมกันเราก็จดจ่อจริงๆจากนั้นก็เดินระบบลมยาวก่อนหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้วิ่งตามเข้าไปตามลมสติตามลมเข้าไปลมออกมาก็ตามออกมายาวๆจนสุดสุดแล้วมันหยุดนิดหนึ่งเข้ายาวตามไปเข้าไปสุดหยุดนิดหนึ่งออกมายาวสุดแล้วหยุดนิดหนึ่งหยุดนิดหนึ่งเข้ายาวเข้าไปแล้วหยุดนิดหนึ่งเราก็จะเห็นอาการไหลเข้าไหลออกอาการหยุดอยู่ของลมลมยาวก็รู้ทีนี้ลมสั้นก็รู้ลมออกก็รู้ลมเข้าก็รู้มันจะแนบแน่นกันไปสนิทกันไปเมื่อสติรู้ลมเข้าลมออกลมสั้นลมยาวอย่างนี้มันไม่ไปอยู่กับอดีตแล้วไม่ไปเกี่ยวข้องกับอนาคตแล้วสั้นเข้ามาสั้นเข้ามาอดีตก็หดสั้นเข้าอนาคตก็หดสั้นเข้าอาการแวบๆน้อยลง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 เป็นยังไงดิเนี่ยเมื่อกายกับจิตอยู่ด้วยกันนานเข้านานเข้าความรู้สึกเป็นหนึ่งความรู้สึกเป็นสุขมีมากขึ้นลองดูเด้ความรู้สึกสดชื่นความรู้สึกมีกำลังก็จะมีมากขึ้นอันนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องทำเบื้องต้นเป็นไปเพื่อความสงบเมื่อมันอยู่ในอารมณ์นี้พอสมควรความรู้สึกเอิบอิ่มความรู้สึกเป็นสุขมีง่ายๆแล้วเวลาที่เราดำเนินชีวิตเป็นปกติตากระทบรูปหูกระทบเสียงจมูกกระทบกลิ่นลิ้นกระทบรสกายกระทบสัมผัสแม้แต่ใจกระทบกับอารมณ์จิตใจเราจะไม่วอกแวกไม่เสียดุลจะทรงตัวรักษาตัวอยู่ได้ความรู้สึกยินดียินร้ายจะน้อยลงเมื่อมันไม่เกิดความยินดีบาปก็ไม่เกิดไม่เกิดความยินร้ายบาปก็ไม่เกิดหรือไม่เสียไม่เกิดความทุกข์ไม่เกิดความยึดมั่นถือมั่นจริงไม่จริงค่อยๆตามดูวินิจพิจารณาถ้าตาเห็นหูได้ยินจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายสัมผัสหรือแม้แต่ใจนึกคิดเมื่อเราเกิดความยินดีมันก็อยากได้มาเข้าไปยึดมั่นถือมั่นมันอยากได้อ
อยากเห็นอีกอยากดูอีกอยากฟังอีกมันเป็นโลภะเป็นโลภะทุกข์เนี่ยมันปรารถนาจริงไม่จริงต้องดูนะเมื่อมันอยากได้มันยินดีมันพอใจมันอยากได้ปั๊บมันเป็นทุกข์เพราะตัณหาคือความอยากเป็นเหตุคือสมุทัยไม่อยู่กับเนื้อกับตัวรักษาจิตไว้ไม่อยู่จิตที่ส่งออกนอกเนี่ยเป็นสมุทัยหลวงปู่ดุลบอกอย่างนี้จิตที่ส่งออกนอกเป็นสมุทัยผลที่เกิดจากการส่งจิตออกนอกเป็นทุกข์มันกลับกลายเป็นโลภะเป็นโลภะเป็นความโลภอยากได้อยากได้ยินอีกอยากเห็นอีกเป็นทุกข์แล้วถ้ามันปรุงตาเห็นหูได้ยินจมูกได้กลิ่นแล้วจิตมันปรุงมันเกิดความไม่พอใจมันไม่ชอบกลายเป็นโทสะปฏิฆะเสียหลักอีกแล้วเกิดความไม่พอใจมันก็เป็นตัณหาอีกวิภาวะตัณหาไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นไม่อยากเห็นก็ต้องการผลักดันออกไปทุกข์อีกเพียงแค่เรารู้สึกไม่พอใจยังไม่ถึงโกรธเราก็ทุกข์เด้เราอย่าลืมว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหมดเป็นไปเพื่อความดับทุกข์พ้นไปจากทุกข์โดยเฉพาะทุกข์อุปาทานเรามาประพฤติปฏิบัติอย่างนี้ก็เพื่อเอาชนะทุกข์อุปาทานความยึดมั่นถือมั่นรักโกรธเกลียดกลัวอิจฉาริษยาอารมณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นกับดวงจิตดวงใจทุกข์กายเนี่ยมันไม่เท่าไหร่นะทุกกายพอทนได้อยู่ได้ถ้าใจมันไม่ลำบากไม่เป็นทุกข์ทุกกายยังไงก็ทนได้แดดร้อนก็ได้หนาวก็ได้หิวก็ได้หรือแม้แต่เจ็บไข้ได้ป่วยถ้ารักษาใจให้สบายไม่เกาะไม่เกี่ยวไม่ยึดไม่หน่วงมาเป็นตัวเราอาการเจ็บไข้เป็นเรื่องปกติก็ให้เป็นเรื่องของกายไปป่วยก็ให้กายป่วยแต่ใจอยู่กับศีลอยู่กับธรรมอยู่กับองค์ภาวนาใจดีอยู่อาการเจ็บไข้ได้ป่วยก็อาจจะทุเลาลงทุเลาลงหรือหายไปเพราะรักษาใจไว้ดีแต่ถ้าใจมันป่วยล่ะร่างกายแข็งแรงอยู่ในที่ดีๆกินดีๆแต่ถ้าใจป่วยอยู่ไม่ได้ตายเลยนะเอาเชือกมาผูกคอตนเองตายก็ได้กินยาพิษตายก็ได้เอาปืนมายิงหัวตนเองทิ้งก็ได้ถ้าใจมันป่วยบางทีมันไม่ทำร้ายเพียงแค่ตัวเองนะพ่อแม่สามีภรรยาลูกหลานเราจึงได้ยินข่าวได้รู้เรื่อยๆว่าเครียดกังวลยิงภรรยายิงลูกยิงตัวเองตายตามยิงคนรักตายแล้วก็ยิงตนเองตายตามนั่นคือใจมันป่วยผู้
ู้มีสติผู้มีปัญญาเห็นคุณค่าของชีวิตแสวงหาสิ่งที่ชีวิตควรจะได้เหมือนญาติโยมเหมือนพระคุณเจ้าลุกมาแต่ดึกมาตั้งแต่เช้าๆมานั่งอยู่กลางป่าใต้ร่มไม้กลางพื้นแผ่นดินคนไม่รู้ไม่เข้าใจก็หาว่าเราเป็นคนไม่รู้เรื่องหมดความคิดมานั่งหลังขดหลังแข็งตั้งแต่ตีสามแต่มันไม่ใช่ทีนี้เรากำลังฝึกฝนอบรมบ่มจิตบ่มใจแสวงหาสิ่งที่มีค่าที่สุดของชีวิตหาทางออกให้กับชีวิตให้กับจิตวิญญาณของตัวเองถ้าเรามีสติรู้เท่าทันอารมณ์หายใจเข้ารู้หายใจออกรู้ลมสั้นก็รู้ลมยาวก็รู้ลมหยุดก็รู้ลมหยาบก็รู้ลมละเอียดก็รู้หรือท่านผู้ใดจะใช้พุทโธพุทโธยุบหนอพองหนอนี่ก็เช่นกันอันหนึ่งเป็นไปเพื่อความสงบเมื่อสติสัมปชัญญะมันทันเข้าทันเข้าลมเข้ารู้ลมออกรู้อาจจะแผ่วเบาลงแผ่วเบาลงหดสั้นเข้าหดสั้นเข้าแล้วก็สงบดับลงไปแต่ถ้ามันไม่เป็นอย่างนั้นเรารู้ทุกขณะลมเข้าลมออกลมสั้นลมยาวมันหยุดอยู่ก็รู้สติสัมปชัญญะเกิดความแคล่วคล่องว่องไวเกิดความกล้าขึ้นมาคมขึ้นมาคิดปั๊บรู้ปั๊บแม้แต่ความคิดจิตปรุงแต่งเนี่ยจิตกระทบกับอารมณ์ใจกระทบกับอารมณ์กระทบปั๊บรู้ปั๊บละเลยรู้ปั๊บหลุดเลยไม่ต่อไม่มีสังขารปรุงแต่งปรุงแต่งไม่ได้เพราะมันรู้ความเคลิ้มความหลับก็เป็นไปไม่ได้ไหลไปตามอารมณ์ก็ไม่ได้เพราะสติสัมปชัญญะมันรู้อยู่ใช้ชีวิตเป็นปกติทีนี้ตาเห็นหูได้ยินจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสใจเป็นปกติรู้แล้ววางเหมือนผู้ปฏิบัติน้อเนี่ยเห็นน้อตากระทบรูปสติอยู่ที่ตาเห็นน้อจบตรงนี้เสียงกระทบหูได้ยินน้อจบที่หูเนี่ยไม่เข้าไปถึงใจร่วงพร้อยร่วงพร้อยกลิ่นลอยมาตามลมกระทบจมูกกลิ่นหนอจบที่จมูกเนี่ยลิ้นได้รสก็เหมือนกันรสหนอจบที่นี่ไม่ไปถึงว่าพอใจไม่พอใจเปรี้ยวหวานมันเค็มก็เท่านั้นผัสสะกระทบกายรู้หนอจะเย็นก็ตามจะร้อนก็ตามจะอ่อนจะแข็งก็ตามจิตรู้รู้ทันแล้วก็วางตรงนี้ถ้ามันจะเกาจะห่มผ้าถ้ามันหนาวก็ห่มไปแต่ใจเป็นปกตินี่เป้าหมายเนี่ยมันหิวก็ต้องกินมันร้อนก็ต้องอาบน้ำอาจจะพัดจะวีก็ตามสมควรแต่ใจไม่เดือดร้อนใจไม่เป็นทุกข์เพราะรู้อยู่จึงเป็นการกระทำที่มีค่าที่สุดเพราะใจเราจะไม่เตลิดไปถึงยินดียินร้ายไปถึงรักถึงชังเพราะคำสอนของพระพุทธองค์ในสรุปขมวดไว้ทุกตอนว่าอาตาปีสัมปชาโนสติมาวินยะโลเกอภิชาโทมนัสสังมีสติ
ความระลึกได้มีสัมปชัญญะความรู้ตัวมีความเพียรอาตาปีสัมปชาโนสติมาวินยะโลเกอภิชาโทมนัสสังมีสติมีสัมปชัญญะมีความเพียรถอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้มันแค่นี้เป้าหมายในสิ่งที่เราจะทำให้ไปตรงนี้ถอนความพอใจความไม่พอใจความยินดียินร้ายออกจากใจเราไปเสียเมื่อตากระทบรูปหูกระทบเสียงจมูกกระทบกลิ่นลิ้นกระทบรสกายกระทบสัมผัสใจกระทบกับอารมณ์ทำอย่างไรให้ใจเราไม่ยินดียินร้ายไม่ขึ้นไม่ลงไม่บวกไม่ลบมันเก่งจริงๆมันคล่องแคล่วจริงๆผัสสะปั๊บเอาตรงนี้แหละผัสสะคือการกระทบตากระทบปั๊บรู้ปั๊บจบตรงนี้หูได้ยินเสียงปั๊บรู้ปั๊บได้ยินหนอเห็นหนอรสหนอกลิ่นหนอรู้หนอจบตรงเนี้ยผัสสะไม่เข้าถึงเวทนาถ้ามันรู้สมมติว่ามันรู้ว่าเย็นเป็นเวทนาเนี่ยมันร้อนรู้ว่าเป็นเวทนาเนี่ยคันรู้ว่าเป็นเวทนาเนี่ยเป็นสุขเป็นทุกข์เนี่ยให้หยุดเพียงแค่นี้ถ้าหยุดตรงผัสสะไม่ได้ให้มันจบตรงที่เวทนาอย่าให้เลยไปถึงตัณหาถ้าเลยไปถึงตัณหาแล้วไปเลยดิเนี่ยอุปาทานตามมาเลยเมื่อมีอุปาทานก็มีภพมีชาติในวงล้อของปฏิจจสมุปบาทฉะนั้นการที่เรามาเจริญสมาธิเจริญภาวนามาฝึกมาฝนอย่างนี้ถ้าเป็นไปในแนวของพระพุทธเจ้าตามแนวทางที่พระพุทธองค์ทรงชี้ไว้ทรงฝึกปรารถนาเนี่ยเป็นพุทธประสงค์ที่พระองค์ต้องดั้นด้นเที่ยวประกาศธรรมหลังจากตรัสรู้แล้ว45ปีเต็มๆดำเนินด้วยพระบาทเปล่าจากป่าสู่ป่าจากเขาสู่เขาจากบ้านเล็กเมืองน้อยสู่บ้านใหญ่เมืองโตจากกระท่อมของคนขอทานไปสู่ปราสาทราชวังของพระราชามหากษัตริย์เพื่อจะรื้อขนสัตว์ให้พ้นไปจากการเวียนว่ายตายเกิดพ้นไปจากความทุกข์เนี่ยทุกข์ก็คือทุกข์อุปาทานเนี่ยโดยพุทธานุภาพก็อาจจะมีที่ทนพ้นทุกข์จากทางกายทางโลกอย่างพระอรหันต์ที่ท่านเข้านิโรธสมาบัติเมื่อใครได้ทำบุญกับท่านก่อนได้ให้ทานกับท่านก่อนในวันนั้นเป็นคนแรกบุญก็มหาศาลอาจจะพ้นไปจากความทุกข์ความยากจนอันนั้นก็ส่วนหนึ่งแต่ไม่ลำพังเท่านั้นนะโปรดด้วยการให้เข้าใจในหลักธรรมจนกระทั่งเปลี่ยนจากปุถุชนเป็นพระอริยเจ้านี่คือพุทธประสงค์หลักๆเลยแม้วันนี้พวกเราจะยังเป็นปุถุชนคนมีกิเลสเกิดท้ายพุทธันดรค้อนพุทธการหากเราเข้าใจว่าคำสอนของพระศาสดาอยู่ที่ไหนพุทธประสงค์อยู่ที่ใดเราเข้าใจถูกปฏิบัติถูกทำถูกตามเส้นทางนั้นทุกอุปทานในใจเราก็จะลดลงเบาบางลงตามกำลังสติปัญญาแห่งการประพฤติปฏิบัติแต่ถ้าเราเข้าใจไม่ถูกเราก็คิดว่าการมากระทำเช่นนี้เพื่อขลังเพื่อศักดิ์สิทธิ์เพื่อเด่นเพื่อดังเพื่อให้ได้มาซึ่งลาภสักการะชื่อเสียงเกียรติยศบริวารมันก็ผิดทางผิดทาง
พราะสิ่งนี้นี่เราเคยมีเคยได้เคยมีเคยเป็นมาแล้วอย่างที่พระองค์ได้ตรัสดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อใดเธอได้ไปประสบพบพานกับบุคคลผู้มั่งคั่งร่ำรวยสวยงามเป็นถึงพระราชามหากษัตริย์เธอก็อย่าได้น้อยเนื้อต่ำใจอย่าได้อิจฉาริษยาเลยเธอจงสรุปลงไปได้เลยว่าแม้แต่ตัวของเธอเองก็เคยเป็นอย่างนั้นมาแล้วนั่นความร่ำความรวยความสวยความงามความยิ่งใหญ่จนถึงเป็นพระราชามหากษัตริย์เราเคยเป็นมาแล้วเคยร่ำรวยมาแล้วเคยสวยเคยงามมาแล้วแต่เพราะเหตุการณ์ตัดกิเลสยังไม่ขาดเราจึงเวียนว่ายตายเกิดไม่รู้จบไม่รู้สิ้นแต่บุญหนักหนาชีวิตนี้เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์เพราะพระพุทธศาสนาได้มีศรัทธาแล้วมีโอกาสมาประพฤติปฏิบัติอย่างนี้ถ้าจะมัวไปแสวงหาลาภสักการะชื่อเสียงอีกหาความร่ำความรวยอีกความอยู่เย็นเป็นสุขอยู่ดีกินสบายมันจะเป็นประโยชน์อะไรทีเนี่ยพระพุทธองค์ไม่ได้ปรารถนาอย่างนั้นถ้ามันจะมีจะได้ก็ให้เป็นไปตามอัตภาพอย่างการให้ทานเป็นไปเพื่อขั้นโลกิยะนี่เป็นไปเพื่อความมั่งคั่งร่ำรวยแต่โลกุตระเป็นไปเพื่อการสละละวางเอาชนะความตนีความเห็นแก่ตัวเราจึงไม่ได้มาประพฤติปฏิบัติเจริญสมาธิภาวนาเพื่อเด่นเพื่อดังเพื่อครั้งเพื่อศักดิ์สิทธิ์ให้คนทั้งโลกต้องยอมรับทึ่งไม่ให้เขาทึ่งเป็นสิ่งอัศจรรย์เกินมนุษย์มนายอมเสียโรราบไม่ใช่อย่างนั้นแต่ให้เป็นไปเพื่อความรู้ความเข้าใจความแคล่วคล่องว่องไวของสติสัมปชัญญะให้เกิดสมาธิเกิดปัญญาสมาธิคือความตั้งมั่นความมั่นคงของจิตไม่หวั่นไหวไม่วอกแวกเมื่อสมาธิมีความตั้งมั่นมีความมั่นคงอย่างนั้นปัญญารอบรู้ในกองสังขารก็เกิดมาสมาธิอบรมปัญญาเมื่อมีปัญญารู้เท่ารู้ทันไม่ไหลไปตามกระแสของการปรุงแต่งของสังขารเข้าใจทุกเรื่องทุกอย่างเห็นทุกเห็นเหตุให้เกิดทุกความดับลงแห่งทุกทางดำเนินไปสู่ความดับทุกเนี่ยนั่นคือปัญญาไม่หลงเหลี่ยมไม่หลงกลของกิเลสตัณหาชีวิตก็เป็นอิสระใจเราก็เป็นอิสระเมื่อมันไม่โกรธไม่โลภไม่หลงไม่อิจฉาริษยานั่นก็คือความปลอดโปร่งความโล่งความเบาของจิตของใจความสุขมันก็มีอยู่ในนั้นความรุ่มร้อนความเผาลนของกิเลสตัณหาไม่มีก็ลองนึกถึงว่าเวลาที่เราโกรธมันเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เวลาที่เราโลภอยากได้ของคนอื่นจะถูกทำก็ตามถูกกฎหมายบ้านเมืองก็ตามเมื่อมันอยากได้เนี่ยมันทุกข์แต่ถ้ามันได้ตามเหตุตามผลอะไรก็แล้วแต่เราไม่ได้กระสันสั้นเซนจนกระทั่งเดือดร้อนกระวนกระวายอย่างเราทำไร่ทำนาค้าต่างๆก็เป็นไปตามธรรมชาติเป็นของชอบทำได้มาแล้วโดยทำอย่างนั้นน่ะมันไม่ทุกข์ไม่ก่อโทษไม่เกิดทุกข์ในปัจจุบันไม่เกิดโทษเกิดทุกข์ในอนาคตด้วยนั่นคือมันเป็นไปด้วยศีลเป็นไปด้วยธรรมเหมือนกันตาได้เห็นหูได้ยินจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสแล้วเราปล่อยไปตามธรรมชาติเรารู้ถ้าจะต้องพูดจัดการกับสิ่งเหล่านั้นสมมุติว่าเราเห็นในสิ่งที่มันไม่ถูกต้อง
สติปัญญามาเท่ามาทันจะพูดจะทำความเข้าใจก็เป็นไปตามเหตุตามผลเสียงเข้าทางหูก็ตามจะเป็นลูกเป็นหลานเป็นใครทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องจะเราจะเห็นด้วยตาได้ยินด้วยหูก็ตามเราจัดการตามเหตุตามผลของธรรมไม่ให้ความโลภมันเกิดไม่ให้ความโกรธมันเกิดแต่จัดการตามเหตุอันควรไม่มีโทษไม่มีบาปใจเป็นอิสระสบายเป็นปกตินี่คือเป้าหมายเด้อาหารการกินก็เหมือนกันมันสัมผัสทางลิ้นถ้าเราเห็นว่ามันยังอยากจะต้องเติมอะไรบางอย่างก็เติมจะเป็นน้ำปลาก็ตามเป็นมะนาวก็ตามเป็นพริกก็ตามถ้ามันจะเติมก็เติมด้วยจิตเป็นอิสระแต่ไม่ให้เกิดความยินดียินร้ายถ้ายิ่งไม่ใส่ใจเลยนี่ยิ่งดียังไงก็อย่างนั้นมายังไงก็อย่างนั้นไม่ต้องไปปรุงไปแต่งจะให้มันพอใจหรือไม่พอใจโอ้มันเป็นเรื่องสนุกอยู่เลยเรื่องสนุกการต่อสู้การรบกับกิเลสเนี่ยมันเป็นเรื่องสนุกเพลินธรรมราคะธรรมนันทิใครในธรรมเพลิดเพลินในธรรมเนี่ยมันสนุกไม่ต้องไปดูอย่างอื่นไม่ต้องไปฟังอย่างอื่นเลยเรื่องของโลกเนี่ยไปดูหนังฟังเพลงหรือดูอะไรก็แล้วแต่อันนั้นจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องของโลกกิเลสอาจจะพอกพูนตัณหาจะก่อขึ้นมาแล้วก็สร้างเรื่องสร้างโทษสร้างทุกข์ขึ้นมาแต่ถ้าเราดูอย่างนี้ดูกายดูจิตเมื่อมีการกระทบโลกกับธรรมจะต้องเกิดขึ้นแน่นอนพระอาจารย์ใหญ่จึงพูดอยู่เสมอว่าโลกเป็นแดนอุบัติการของบุญและบาปเป็นสนามรบของกิเลสและคุณธรรมพระอาจารย์สมภพจะชอบพูดคำนี้โลกเป็นแดนอุบัติการของบุญและบาปเป็นสนามรบของกิเลสและคุณธรรมโลกภายนอกก็ตามโลกแผ่นดินโลกหมู่สัตว์แต่ถ้าดูเข้ามาข้างในโลกคือใจของเราใจของเราเนี่ยเป็นโลกเมื่อตาเห็นปั๊บถ้าเราขาดสติมันก็จะไหลไปเลยไปสู่ความยินดียินร้ายไปสู่ความรักความชังแต่ถ้าสติมันรู้ทันปั๊บก็จะเห็นอาการเคลื่อนของจิตฝ่ายกิเลสจะดึงไปสู่ความยินดีไปสู่ความยินร้ายแต่ฝ่ายธรรมะล่ะพยายามรักษาจิตให้เป็นกลางปล่อยไปแค่นี้เลยลองสังเกตดีๆได้ถ้าเราไม่ฝึกให้จิตมันสงบให้มันละเอียดพอรู้ทันมันจะฟังอย่างนี้ไม่เข้าใจไม่รู้เรื่องถ้าเรายังไม่เห็นตรงนี้มันก็ยังไกลพระพุทธศาสนาอยู่คำว่าศาสนาเสื่อมศาสนาเจริญมันอยู่ที่นี่อยู่ในใจเราคนเดียวเนี่ยใจใครใจมันนี่ไม่ใช่ที่โบสถ์ที่ศาลานั้นเป็นเครื่องสะท้อนโบสถ์ศาลาเจดีย์เป็นร้อยล้านพันล้านที่วัดกว้างใหญ่เป็นพันไร่หมื่นไร่อันนั้นอีกเรื่องศาสนาอาจจะเสื่อมแล้วก็ได้ที่มีเจดีย์เป็นพันพันล้านพื้นที่ไร่เป็นพื้นที่วัดเป็นพันเป็นหมื่นไร่เนี่ยถ้ามีการกระทบระหว่างตากับรูปหูกับเสียงจมูกกับกลิ่นลิ้นกับรสแล้วใจเราไหลไปสู่รักสู่ชังไปสู่โกรธเกลียดกลัวอิจฉาริษยาแบ่งกันเป็นฝักเป็นฝ่ายวัดป่าวัดบ้านธรรมยุทธมหานิกายเข้ากันไม่ได้เนี่ยเสื่อมหรือเจริญเนี่ยแต่ถ้าเราน้อมเข้ามาที่ใจโอปนยิโกเป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตนเห็นที่นี่แล้วเดี๋ยวนี้อากาลิโกปฏิบัติได้ให้ผลได้ไม่จำกัดการสันทิฏฐิโกเป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติ
จะพึงเห็นได้ด้วยตนเองที่นี่เลยเดี๋ยวนี้ตากระทบหูกระทบจมูกกระทบระหว่างอายตนะภายนอกภายในแล้วใจมันรู้จิตรู้สติรู้ว่ามันเคลื่อนยังไงกิเลสมันก็จะปรุงไปสู่ความยินดียินร้ายไปสู่รักสู่ชังยินดีพอใจได้เสียบวกลบขึ้นลงแต่ว่าตัวสติสัมปชัญญะเป็นฝ่ายธรรมะรักษาจิตให้เป็นปกติมันปกติได้เลยมันเฉยได้ได้อุเบกขามีนะให้มันมีอุเบกขารู้ทุกอย่างแต่ว่าใจไม่เดือดร้อนนั่นคืออุเบกขาเนี่ยอย่างเรานั่งอย่างนี้ยุงมันกัดแต่ว่าใจมีอุเบกขาพอเพราะสติมันทันมันรู้อยู่ไม่เดือดร้อนจะปล่อยให้มันกินก็ได้ยุงหรือจะไล่มันเป่าไปเบาๆหรือปัดเบาๆห่มผ้าเสียรักษาจิตเป็นปกติหน้าที่เราคือตรงนี้รักษาใจให้เป็นปกติเอาไว้อย่าให้ไปติดฝั่งซ้ายฝั่งขวาคำว่าทางสายกลางอันนี้อันหนึ่งนะทางสายกลางถ้าเรายินดีมันติดฝั่งหนึ่งติดฝั่งซ้ายถ้ายินดีติดฝั่งซ้ายยินร้ายติดฝั่งขวามันไม่เป็นกลางได้เนี่ยตาเห็นก็ตามยินดีติดฝั่งซ้ายยินร้ายติดฝั่งขวาหูได้ยินเสียงยินดีติดฝั่งซ้ายยินร้ายติดฝั่งขวาจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสยินดีติดฝั่งซ้ายยินร้ายติดฝั่งขวาแต่กลางทางสายกลางไม่ยินดีไม่ยินร้ายจะรักษาจิตให้เป็นกลางอย่างไรถ้าเราเข้าใจอย่างนี้รักษาใจไว้เป็นปกติเป็นกลางนั่นคือเดินตามพระพุทธเจ้าทางสายกลางเอามาใช้ตรงนี้ถ้าเดินทางสายกลางมันก็ถึงมรรคถึงผลเดี๋ยวตราบใดที่พุทธบริษัทยังเป็นอยู่โดยชอบเคยเดินทางสายกลางมัชฌิมาปฏิปทาโลกนี้จะไม่ว่างจากพระอรหันต์เราเป็นปุถุชนแต่ก็พอคำนวณได้ว่าจิตพระอรหันต์คือไม่ยินดียินร้ายไม่รักไม่โกรธไม่เกลียดไม่กลัวไม่อิจฉาริษยามีความเมตตามีความกรุณามุทิตาอุเบกขาวางจิตเป็นกลางได้เห็นไหมที่เรามาฝึกมาฝนมาอบรมอย่างนี้มาอยู่อย่างต่ำแต่กระทำสิ่งที่สูงประเสริฐที่สุดได้เนี่ยนั่งกลางดินกลางทรายใต้ร่มไม้ในป่าแต่เรากำลังฝึกฝนอบรมยกดวงจิตดวงใจของเราเนี่ยให้มันสูงยิ่งขึ้นสูงกว่าแต่ก่อนถ้าเราโกรธโหดร้ายมันเป็นจิตของสัตว์นรกถ้ามันโลภอยากได้มันเป็นจิตของเปรตนั่นถ้าไม่รู้เรื่องไม่รู้ราวมีแต่ความหวาดระแวงมีแต่ความหวาดหวั่นพรั่นพรึงมันเป็นจิตของอสุรกายถ้าไม่รู้ผิดรู้ถูกไม่รู้ที่ต่ำที่สูงไม่มีเหตุไม่มีผลเป็นจิตของสัตว์เดรัจฉานเลยนั่นแต่ถ้าใจเราจิตเรามันรู้เหตุรู้ผลอยู่ในกรอบของศีลของธรรมไม่เบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียนผู้อื่นมีศีล5จิตมนุษย์มีความอายชั่วกลัวบาปหิริโอตตปะมันเป็นจิตของเทวดาสูงขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาอารมณ์เป็นหนึ่งเป็นจิตของพรหมแล้วทีเนี้ย
แต่ถ้าละถ้าวางฝึกจนกระทั่งจิตมันรู้เรื่องรู้ราวแล้วก็ปล่อยเป็นวางเป็นเข้าใจถึงสภาวะมีศรัทธาในพระศาสนามีศีลมั่นคงมีการสลัดอารมณ์ออกไม่เกาะไม่เกี่ยวไม่ยึดจาคะมีปัญญารอบรู้ในกองสังขารเข้าใจในชีวิตเนี่ยว่าไม่ใช่ตัวเราของเราละสักกายทิฏฐิวิกิกิจฉาความลังเลสงสัยในข้อวัดปฏิบัติไม่ลังเลสงสัยว่าพระพุทธเจ้ามีจริงไหมพระธรรมมีจริงไหมพระสงฆ์มีจริงไหมการประพฤติปฏิบัติเช่นนี้มันเป็นไปเพื่อความสงบความร่มเย็นเป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์จริงหรือไม่มันจะสงสัยทำไมเพราะมันเห็นอยู่เมื่อปฏิบัติจดจ่อลงไปอย่างนั้นเมื่อมีการกระทบระหว่างอายตนะภายนอกอายตนะภายในฝึกใจจนมันแคล่วคล่องว่องไวแล้วมันเห็นความวางวางเป็นแล้วก็ความทุกข์เกิดไม่ได้ความลังเลสงสัยในข้อวัดปฏิบัตินี้ไม่เกิดเพราะมันเห็นอยู่กับหูกับตาเนี่ยสันทิฏฐิโกผู้ศึกษาและปฏิบัติจะพึงเห็นได้ด้วยตนเองเนี่ยสักกายทิฏฐิไม่เห็นเป็นเนื้อเป็นตัวเป็นตนที่จีรังถาวรเห็นว่าร่างกายนี้เป็นของประกอบกันระหว่างธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยหมดเหตุหมดปัจจัยก็แตกสลายไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเลยไม่ลังเลสงสัยด้วยการรักษาศีลการถือศีลข้อวัดปฏิบัติไม่เป็นไปเพื่อครั้งเพื่อศักดิ์สิทธิ์ไม่พึ่งพิธีกรรมไม่หวังศักดิ์สิทธิ์ปาฏิหาริย์ใดๆไม่ถือศีลแบบรูปคำข้อวัดปฏิบัติเป็นไปเพื่อการกำจัดขัดเกลากิเลสตัณหาอุปาทานต่างหากเป็นพระอริยเจ้าได้เนี่ยยกจิตขึ้นมาสู่ระดับนี้ถ้ายกมาได้ถึงระดับนี้อบายภูมิปิดแน่ๆไม่ตกนรกอีกไม่เป็นเปรตอีกอสุรกายอีกสัตว์เดรัจฉานอีกเลยแม้แต่ชีวิตประจำวันการเป็นอยู่ยังไม่ตายเนี่ยจิตก็ไม่ตกลงไปสู่ทางที่ชั่วธรรมโมหเวรคติธรรมจาริงธรรมแลย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมเป็นนิจแล้วเราจะไม่บอกว่าการกระทำเช่นนี้การปฏิบัติอย่างนี้ไม่เป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์ไม่เป็นไปในแนวทางที่สะอาดบริสุทธิ์แล้วจะเป็นอะไรนี่แหละอยู่อย่างต่ำมุ่งกระทำอย่างสูงเดินตามรอยบาทพระศาสดาแท้ๆนั่งอยู่กับที่นั่งอยู่กับดินกับทรายนี่แต่เป็นการเดินตามรอยบาทพระศาสดาเป็นไปเพื่อการรักษาพระศาสนาสืบทอดพระศาสนาการกระทำเช่นนี้ศาสนาเจริญศาสนาในใจเราเนี่ยมันเจริญถ้ามันเจริญขึ้นมาเรื่อยๆเบาเรื่อยๆความโลภความโกรธความหลงน้อยลงเบาลงจางลงจืดลงจืดจางไปเรื่อยๆจากคนร้อนเป็นคนเย็นจากเราที่เป็นคนวุ่นวายกลับกลายเป็นคนสงบเป็นยังไงเราคนเดียวเท่านั้นนะทำให้ผู้คนเกิดความศรัทธาเลื่อมใสปฏิบัติตามเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านเหมือนครูบาอาจารย์ท่านทำเมื่อศาสนาเจริญในใจเนี่ยหลวงปู่ชาศาสนาเจริญในใจหลวงปู่ชาก่อนคนเจริญตามเท่าไหร่ดีเนี่ยเป็นกี่สิบล้านกี่ร้อยล้านทั่วโลกหลวงปู่มั่นหลวงตามหาบัวหลวงปู่พุทธทาสพระอาจารย์สมภพทั่วโลกเกิดจากการฝึกจิตอบรมจิตของท่านเนี่ยแล้วเราก็เหมือนกันถ้าเราฝึกได้อย่าว่าแต่เป็นพระคุณเจ้าเลยแม้แต่เป็นโยมอย่างอุบาสิกาบงกฎสิทธิพลผู้หญิงคนเดียวผมก็ไม่ได้โกนด้วยองค์การสรรพชาติยกย่องนำศาสนาคริสต์คนนับถือคริสต์คนนับถืออิสลาม
คนถือพราหมณ์ฮินดูไปนั่งสมาธิบางวันเป็นหมื่นเนี่ยจากคนมีกิเลสเหมือนเราเนี่ยจากคนบ้าบ้าบอบอไปเหมือนเราแต่อาศัยหลักธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าน้อมนำลงสู่การประพฤติปฏิบัติเราก็อาจจะเป็นอย่างนั้นแม้เราไม่ปรารถนานะอย่าไปหวังแต่เราทำหน้าที่ของเราฝึกไปเรื่อยๆบ่มไปเรื่อยๆอบรมไปเรื่อยๆเมื่อเหตุปัจจัยมันถึงพร้อมความสงบร่มเย็นมันเกิดขึ้นในใจเราแล้วสิ่งต่างๆมันก็จะเป็นประโยชน์กับคนอื่นกับมนุษย์และเทวดาวันนี้ก็คงจะสมควรแก่เวลา6โมง4นาที5นาทีแล้วสว่างมาขออนุโมทนาสาธุกับครูบาอาจารย์ภิกษุสามเณรตลอดถึงญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาผ้าขาวแม่ชีทุกคนทุกท่านท้ายที่สุดก็ขอรัตนาอ้างอิงอำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยคือคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์และอำนาจแห่งบุญกุศลคุณงามความดีที่เราได้สร้างได้ทำได้บำเพ็ญเปลี่ยนมาทั้งหมดนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ปวงสรรพสัตว์ทั้งหลายเทพเทวดาทั้งหลายมนุษย์ทั้งหลายได้มีส่วนในบุญในกุศลส่วนนี้หากมีทุกข์ก็ขอให้พ้นไปจากทุกข์หากมีสุขก็ขอให้สุขยิ่งขึ้นไปสุดท้ายก็ขอบุญกุศลเหล่านั้นจงสะท้อนย้อนกลับมาปกปักรักษาคุ้มครองเราท่านทั้งหลายให้มีสุขภาพกายที่สมบูรณ์แข็งแรงสุขภาพจิตที่สงบร่มเย็นอายุมั่นขวัญยืนเจริญรุ่งเรืองในพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระบรมศาสดานำพาตนให้พ้นทุกภพสุขเกษมสารทุกที่ปาราตีการโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญ